วันนี้เราจะพาไปเที่ยวตลาดอำเภอขะม่วงกันนะคะเป็นตลาดนัดตอนเย็นๆค่ะจะมีผักผลไม้แล้วก็ของป่าลงมาจากบนภูเขานะคะลงมาขายกันนะคะเราไปดูกันว่าตลาดอำเภอขะม่วงเป็นยังไงนะคะวันนี้จะพาไปชมอาหารพื้นบ้านนะคะทางภาคอีสานอำเภอขะม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์ใครลูกสวยไม่ชอบคนอีสานก็ออกไปนะคะวันนี้เราจะพาไปดูอาหารอีสานกันนะคะมีทั้งภาคกลางภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนืออาหารเขาจะมาขายกันอยู่ที่ตลาดอำเภอขะม่วงนะคะทุกวันเสาร์เลยนะคะไปดูกันวันนี้เราพามาทางลัดนะคะไม่มีรถเยอะจะมีแต่ป่าจะมีแต่ป่าไม้จะมีพวกสวนมันสำปะหลังแล้วก็ไอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าสวนอ้อยนะคะสวนอ้อยร่อยๆนะคะแล้วก็จะมีภูเขาเห็นไหมคะมองข้างหน้ามันจะเป็นภูเขามันจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันอยู่ไกลแต่ว่าภูเขานี้เป็นภูเขาแถวๆด่านเมกแถวอำเภอขะม่วงนี่แหละค่ะทีนี้บนข้างหน้าข้างบนนะคะก็จะเป็นแบบก้อนเมฆนะคะพูดตามภาพไปนะคะโอเคค่ะวันนี้นะคะเรามาพามาในทางลัดนะคะมันจะเป็นบรรยากาศที่ไม่ค่อยจะมีรถเท่าไหร่ละแต่บรรยากาศมันจะดีมากมากนะคะบรรยากาศดีมากจริงๆค่ะอากาศมันก็ไม่ร้อนมากแล้วก็ไม่หนาวมากนะคะอากาศทางภาคอีสานนะคะวันนี้จะไปดูกันว่าตลาดนัดเขามีอะไรกินกันนะคะตอนเย็นๆเพราะว่าวันนี้หิวมากเลยข้าวเช้าก็ไม่ได้กินข้าวเที่ยงก็ไม่ได้กินไปกินข้าวเย็นนะคะเพิ่มความอ้วนนะคะใครที่อยากลดความอ้วนเนี่ยก็คือกินข้าวเช้าแล้วก็ข้าวเที่ยงข้าวเย็นไม่ต้องกินแต่เราจะเพิ่มความอ้วนนะคะก็คือเราต้องกินข้าวเช้าเราต้องไม่กินข้าวเช้าไม่กินข้าวเที่ยงเรามากินข้าวเย็นกันนะคะโอเคค่ะเห็นไหมคะก็มาถึงตลาดกันแล้วนะคะมาดูกันว่าอาหารอยู่ในตลาดนี้มีอะไรบ้างนะคะคนเยอะแยะเลยตลาดก็มีเยอะแยะเลยนะคะมีทั้งสองฝั่งสองฝั่งไอ้มันจะเป็นแบบร่องกลางเป็นแม่ค้าขายของแล้วก็อีกฝั่งทางนู้นก็จะเป็นขายของอีกนะคะแล้วอีกฝั่งทางอีกทางซ้ายมือนู้นนะคะก็จะมีร้านขายกับข้าวอีกแล้วก็อีกฝั่งอีกทางขวามือนะสุดๆนู้นก็จะมีร้านขายกับข้าวอีกทางออกก็จะมีอีกโอ้เยอะแยะเลยค่ะเสื้อผ้าก็มีเยอะแยะเลยนะคะจะไปหาช้อปปิ้งกันยังไงก็ได้นะคะวันนี้เรามากับข้าวดีกว่าเราจะเพิ่มความอ้วนกันค่ะอันนี้ส้มปลาค่ะเอาละค่ะหลังจากที่เราได้ส้มปลาแล้วก็ไปต่อกันเลยนะคะปลาส้มเอาไปนึ่งกินพรุ่งนี้เช้านะคะดูผลไม้น่าร้อยอร่อยนะคะแต่จะลดแต่จะเพิ่มความอ้วนไม่เอาดีกว่านะคะดูสิอันนี้ปลานะคะใครอยากลดความอ้วนนะคะก็กินปลาเยอะๆสมองดีก็กินปลาเยอะอู้ยผู้บ่าวไข่แตงโมอันนี้เป็นผักหวานนะคะผักหวานแล้วก็เห็ดผักหวานแล้วก็เห็ดนะคะเป็นอาหารที่มันอยู่บนภูเขานะคะต้นผักหวานจากธรรมชาติด้วยนะคะอันนี้แมงอะไรในแมงกิลีดนะคะแมงสลิ่งนะคะแมงกิลีดที่เขาเลี้ยงไว้นะคะเอาไปคั่วสดๆโอ้ยสงสารสัตว์จังเลยแต่ก็อร่อยอร่อยนะคะอันนี้ไข่มอแดงค่ะไข่มอแดงไปแกงกินกับผักหวานอร่อยมากเลยค่ะดูสิถาดละเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวจะเอาไปแกงกินกับผักหวานพรุ่งนี้นะคะไข่มอแดงแกงใส่เห็ดอันนี้เขาเรียกอะไรเรียกบ่างนะคะเรียกบ่างเป็นสัตว์ไม่รู้ว่าเป็นสัตว์สงวนหรือว่าเป็นสัตว์ไม่สงวนนะคะบ่างเป็นสัตว์ป่านะคะเอามากินเดินไปเรื่อยๆนะคะก็จะมีอาหารเยอะแยะเลยนะคะอันนี้ก็เป็นข้าวกล่องธรรมดาค่ะยังไม่เท่าไหร่นะคะอันนี้ก็เป็นแหนมธรรมดาเหมือนกันยังไม่เท่าไหร่เพราะว่าจะเป็นคนที่ชอบอาหารป่าอาหารแปลกๆอะค่ะอันนี้ก็ถือว่าหากินยากเหมือนกันนะคะ
ปลาหมอปลาหมอนะคะปลาหมอหรือว่าปลาเข็งบานเฮ้านี่แหละปลาเข็งแล้วก็กรบนะคะกรบแล้วก็ปลาอะไรนี่ปลาอะไรนั่นนี่นะปลาดุกบานเฮ้านี่บานเฮ้าเอิ่มปลาดุกนะคะนี่ค่ะนี่ของสอบเลยเนี่ยแมงมันนะคะแมงมันทอดนี่กรอบกรอบนะคะอร่อยมากเลยนะคะแมงมันทานแล้วเท่าไรเนี่ยเดี๋ยวจะเอาไปทอดนะคะไม่ค่ะใส่ถุงไข่น้ำเกี๊ยนหน่อยด้วยเนี่ยเกี๊ยนหน่อยลวกแล้วอันนี้เป็นไข่ผำนะคะไข่ผำไข่ผำนี่ก็แกงแซ่บนะคะเป็นสลายน้ำจืดนะคะเป็นเม็ดนะคะผำเขาเอิ้นผำนะคะก็นักข้านก็บ่ได้เข้าซะบ่บ่ได้เอามาแล้วเพราะว่ามาหาหัวฟันคือแม่บ่ได้มานำบ่ได้เอามานำคนเยอะแยะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่นะคะต่างคนก็ต่างมาหาดูกับข้าวกันนะคะมาต่างอำเภอด้วยนะคะอำเภอสามชัยเงี้ยก็มาด้วยบางทีก็จะมีอำเภอสมเด็จด้วยนะคะมาที่นี่ด้วยนะคะคนเยอะแยะเพราะว่ามันเป็นตลาดใหญ่มากเลยค่ะเป็นตลาดที่แบบว่าเดินตอนเย็นแล้วมันไม่ร้อนนะคะหน้าเดินด้วยนะคะนี่เป็นกับข้าวถุงธรรมดาค่ะพวกผัดทอดๆนะคะพวกลาบพวกยำต่างๆธรรมดาเดี๋ยวเราจะไปดูก่อนอาหารแปลกๆมันมีอะไรอีกมั่งนะคะเดินไปเรื่อยๆไทยแลนด์อร่อยอันนี้ขนมครกค่ะขนมครกนะคะถ่ายอีกรอบนึงพ่อค้าเรียกว่าขนมครกแซ่บพ่อค้าว่านะคะอันนี้ปลาเข็งนะคะปลาเข็งปลาหมอเอาตัวหนึ่งจ้าเอาตัวแรกนี่เด้อตัวนี้ใหญ่เด้อเอาตัวนึงใส่ถุงให้ด้วยตัวใหญ่ๆนี่ใส่ถุงให้ด้วยนี่เอาตัวนี้มันมีทั้งกบปิ้งด้วยนะคะกบปิ้งด้วยน่าอร่อยใครไม่กินกบนะคะน่าจะไม่สวยเหมือนแอดนะคะพยายามกินกบให้เยอะๆนะคะอะไรที่มันแปลกๆอ่ะกินมันไปเลยอย่ากลัวนะคะของป่าเนี่ยกินอะไรกินได้ยกเว้นพวกมังสังพวกงูพวกเต่านะคะแอดจะไม่กินนะคะขอบคุณค่ะโอเคเราเดินไปดูอีกเนี่ยเห็นไหมปิ้งกบนะคะเต็มเลยเต็มอันนี้ปลาจะเป็นปลาแม่น้ำแถวๆเขื่อนลำปาวนะคะเขื่อนลำปาวนะคะจังหวัดกาฬสินธุ์อันนี้เพิ่มความอ้วนค่ะของหวานเอาถาดนึงจ้าโอเคนะคะได้แล้วนะคะเราไปดูต่อว่ามันมีอะไรบ้างนะคะมันจะมีอีกทางนึงอีกข้างนึงขี้เกียจไปอีกข้างนึงข้างนึงก็มีนู่นกระไรนึงก็มีนะคะเยอะมากเลยตลาดกับข้าวในลูกชิ้นอะไม่ว่าจะเป็นเนื้อย่างเกาหลีลูกชิ้นอันนี้เป็นผักที่ยายเขาปลูกเองนะคะเคยมาอุดหนุนยายเห็ดนี่ก็เห็ดยายปลูกเองนะคะแถวอำเภอขม่วงนี่แหละค่ะคนเยอะแยะเลยอันนี้เป็นไข่ปลิ้งค่ะไข่ห่างห้างเขาเอิญไข่ร้างรังนะคะไข่แมงพูนิ่งกับผู้ชายกับผัวเมียป่ากันนะคะไข่ร้างรังนะคะปิ้งแบบว่ามีตัวนิดนึงมีก้นที่มันกำลังเป็นไข่แดงอะค่ะอร่อยมากเลยนะคะดูสิไปดูว่าไม่มีอะไรแปลกๆอีกนะคะเดินดูเรื่อยๆคนเยอะแยะเลยเด
เดินก็เดินยากๆนิดนึงอันนี้คนยังไม่มานะมาเยอะนะคะเนี่ยเพราะว่าเรามาตั้งแต่หัววันอยู่เฉยเรามายังไม่ได้แบบว่าเวลามันก็ยังไม่ถึงเวลาที่เขาจะมาเดินเพราะว่ามันยังร้อนอยู่แต่ว่าอากาศวันนี้มันไม่ร้อนนะคะพูดตรงๆเลยมันไม่ร้อนเลยมันเริ่มจะหนาวแล้วสุซินะคะสุซิใครที่อยากจะมาดูคนสวยๆนะคะมาได้นะคะที่จังหวัดกาฬสินธุ์กันนะคะมีคนสวยๆคนพูดอย่างนี้ก็สวยมากเลยนะคะไม่เชื่อก็ไปถามณเดชน์นะคะกับพี่เวียดูนะคะว่าสวยหล่อกันจริงไหมกับมีนพิชญานะคะคนอีสานนี่สวยจริงๆค่ะหุ่นดีด้วยไม่เตี้ยด้วยนะคะเอาแบบนี้ไปกินดีกว่าตอนเย็นอะเพิ่มความอ้วนดีกว่าเอา101จ้าจะบาทจ้ะเนี่ยเอา2สีเอาสีเหลืองกับสีเขียวเอาสีเขียว50บาทสีเหลือง50บาทค่ะเอาเหลืองหาแยกถูกนะคะเอาเขียวหาค่ะจ้าแยกถูกถุงละ50ค่ะเอาแยกถุงละจ้ะถุงละหาจ้ะใส่เลยค่ะน้ำจิ้มก็ใส่เลยเรียบร้อยอันนี้เขาเรียกขนมจีบนะคะขนมจีบแต่ก่อนสมัยเรียนนะคะโดนคุณครูให้ขนมจีบเยอะแยะเลยนะคะอ่านผิดพูดผิดไม้ลบกระดานนะคะจีบใส่มือเจ็บมากเลยอาจารย์อามาตย์ไปแล้วไปกันต่อเลยอันนี้เป็นผักที่เขาปลูกเองนะคะตามบนภูเขาเขาปลูกเองทุกวันนี้ส่วนมากแม่ค้าที่ขายผักเขาจะปลูกผักเองด้วยนะคะเขาจะเสริมกับที่เขาไปรับมาจากตลาดเขาก็จะปลูกเสริมนะคะเพื่อให้มันมีกำไรเยอะขึ้นมานะคะหอยแมงภู่อาหารทะเลก็มีนะคะไม่ใช่ว่าอยู่ภาคอีสานจะไม่มีอาหารทะเลที่ของเรามีครบทุกอย่างเลยอาหารทะเลอาหารป่าอาหารดงกินตูดเป็ดดีกว่าพ่อค้าเอาสี่ไม้ค่ะพ่อค้าก็ล่อหล่อนะไหมคะก็สวยสวยพูดแรงไม่ได้จะถ่ายหน้าพ่อค้าก็กลัวแม่ค้าว่าเอาซีก็ได้เอาซีก็ได้ช่วยกันทำมาหากินดีดีอิจฉาจังเลยขอบคุณค่ะดีมากเหรอคะสามสิบบาทจ้าสามสิบบาทเอ้านาเดล่า
ตาเนี่ยเอาถุงนึงหาเรียนกันสิได้เรียนเด้เนี่ยจ้า20บาทโอเคค่ะเราเสียค่าได้เงาสินน้ำบ่ได้อันนี้เป็นผักนะคะเป็นผักอำเภอขม่วงฝั่งนู้น
ไม่ได้แล้วค่ะเยอะมากเลยนะคะไม่ได้เดินแบบว่าทั่วเลยนะคะไปขึ้นเตียงจะกลับแล้วนะคะตลาดใหญ่มากวันนี้มาหาหมอฟันไปกลับก่อนเดี๋ยวเพิ่งจะคนดีมาจะใส่กับผู้หน้าเดี๋ยวครับจิตเป็นปลาขี้หรือจิตเป็นปลาขี้ขอบพริกนะครับครับครับผมตอนนี้มองหารถอย่างเดียวว่ารถอันนี้ก็คือตลาดนัดคำม่วงอำเภอคำม่วงนะคะตลาดนัดอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์ตลาดนัดตลาดใหญ่มากนะคะอาหารก็มีแปลกๆเยอะแยะเลยนะคะในผ้าชุ่มในผ้าเมืองเราก็เป็นตะแสบเนาะผู้ใดอยากหากับเขาเพื่อนเพื่อนมันบ้านของเมืองนะคะตอนนี้กำลังจะขึ้นรถค่ะกำลังจะเอาโน้ตบุ๊กไปลงโปรแกรมตัดต่อทีเนี้ยคลิปที่ก่อนค่ะไม่ได้